สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ236.2และคุณกำลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ236.2นะครับสวัสดีวันนี้หายไปนานเลยนานมากตั้งแต่โรงหนังปิดนะครับเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนสบายดีไหมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้ครับดูน2021ครับหนังเรื่องนี้นะครับจริงๆอ่ะเคยทำมาตั้งแต่ปีเดี๋ยวก่อนต้องบอกว่าอ้างอิงเรื่องเดิมเนี่ยก็คือว่ามันเป็นหนังสือครับตั้งแต่ประมาณปี1965นะครับทีนี้มันก็มีการเอาพยายามที่จะเอามาทำเป็นหนังนะครับเคยทำเป็นหนังมา2รอบนะครับแล้วก็มีเป็นซีรีส์นะครับประมาณปี1985นะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดถ้ายังไงเดี๋ยวจะคีย์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ข้างล่างนะครับแต่ว่าจะบอกว่าทำมาหลายรอบแล้วที่เป็นหนังเคยโดนวิจารณ์บ่นไปเยอะเลยก็มีที่เป็นซีรีส์แล้วถูกชมว่าเวิร์กก็มีนะครับแต่ถึงจะเวิร์กระดับไหนเราไม่รู้จักหรอกเราจะมารู้อีกทีประมาณปี1985มั้งครับที่เป็นเกมนะครับก็เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันนะที่เป็นดูน2อ่ะใครที่เป็นขาเกมน่าจะเคยลองเล่นกันดูนะครับใครเกิดทันนะอ้าวมากลับมาที่ดูนปี2021นะครับปี2021เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าหน้าหนังเนี่ยค่อนข้างโปรดักชันน่าจะเรียกว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแคสตัวละครเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูแต่ละคนนี่แบบโอ้โหดาราเบอร์ดังๆทั้งนั้นเลยเรามักจะเห็นคุณหน้าคุณตามาจาก Marvel นะครับแล้วก็หนังดังๆหลายๆเรื่องทั้งตัวพระเอกนะครับแล้วก็ตัวรองนะครับตัวนางเอกแล้วก็ตัวแม่ตัวพ่อนะครับแล้วก็พวกบรรดานักรบต่างๆในหนังเรื่องนี้นะครับเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังดูกันเลยดีกว่าสำหรับผมนะผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าฟังให้จบคลิปก่อนนะอย่าพึ่งโวยวายหรือว่าพึ่งคัดค้านอะไรกันนะครับความรู้สึกแรกหลังจากผมดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยก่อนผมไปดูหนังเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่มีข้อมูลอะไรของหนังเลยครับดูหน้าหนังว่าอ๋อเป็นดู2021แล้วก็อ่ะโอเคเข้าไปดูไม่มีพื้นฐานอะไรมาเลยเมื่อผมเข้าไปดูเมื่อผมดูหนังจบความรู้สึกแรกของผมเลยคือผมรู้สึกว่าผมไม่อินครับผมรู้สึกว่ามันเนิบนาบแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมมานั่งดูอะไรเนี่ยนะครับหนังยาวถึง2ชั่วโมงครึ่งนะ2ชั่วโมง35นาทีแต่ว่าความรู้สึกตอนดูจบนี่คือมีฉันมาทำอะไรที่นี่เนาะกลับมาที่ความรู้สึกเริ่มต้นกับพอหลังจากที่ผมเกิดความรู้สึกว่าทำไมเราไม่อินวะทำไมเรารู้สึกว่าหนังมันเนิบนาบวะผมรู้สึกว่าผมมาอินเอาก็ตอนเกือบจบหนังนะครับประมาณ20นาทีสุดท้ายแค่นั้นเองอ่ะอู้แต่ถามว่าหนังสนุกไหมหนังโปรดักชันดีไหมแคสตัวละครดีไหมจะบอกว่าอยู่ในเกรดดีมากๆนะอย่างที่เขาระบุไว้ว่ามันเป็นพาร์ท1ใช่ไหมผมยอมรับในความโปรเฟชชั่นอลของหนังเลยโปรดักชันดีตัวละครดีทุกอย่างดีหมดแต่ทำไมเราไม่อินพอหลังจากผมดูหนังจบผมก็เลยจะต้องไปหาข้อมูลนะว่าทำไมยังไงนะครับสุดท้ายได้คำตอบว่าที่ผมไม่อินเนี่ยก็เพราะว่า1ผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับหนังมาเลยแล้วหนังภาคเรียกว่าดูน2021เนี่ยมันเป็นพาร์ท1ถูกปะมันเลยต้องมีการพูดถึงบริบทต่างๆของหนังให้เรารับรู้รับทราบแล้วทีนี้ข้อมูลมันอาจจะเยอะไปไงเราก็เลยไม่ซึมซับไม่ค่อยอินสำหรับคนที่แบบไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับดูนมาเลยนะพอเราไม่อินเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบกูมาทำอะไรเนี่ยเพราะเราไม่ทันกับเขาไงนะครับตัวละครก็ไม่รู้จักพระเอกก็ไม่รู้จักรู้แค่ว่าอ๋อโอเคมีเหมือนกับเราถูกเซตอัพไปอยู่ในยุคสมัยหนึ่งที่มันไปในอนาคตแต่มันเป็นอนาคตที่แบบไม่ได้มีพวกไฮเทคเทคโนโลยีอะไรเหมือนใจแบบย้อนยุคด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ในตัวเรื่องมันก็เซตอัพไว้นะว่ามันเป็นปีประมาณคริสตศักราช10,000กว่านะซึ่งปัจจุบันนี้ของพวกเรา2021ไงก็อีกประมาณ 8,000 กว่าปีข้างหน้า 9,000 กว่าปีข้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับพอเซตอัพของเราไม่ค่อยละเอียดแบบนั้นนะเราก็เลยไม่อินพอเราไม่อินเนี่ยมันก็จะเกิดอาการง่วงพอเ
พราะบรรยากาศหนังของหนังเรื่องนี้นะครับผมจะบอกว่าเท่าที่ผมทราบคือผู้กำกับหนังเรื่องนี้แกทำเรื่อง Arrival มาแล้วก็ทำเรื่องของหนังเรื่องอะไรนะ2049ลืมชื่ บรรยากาศของหนังสองเรื่องนี้มันจะเนิบๆไหมครับผมจำแม่นตั้งแต่สองเรื่องนั้นแหละมันจะเนิบๆพอมาเจอเรื่องนี้มันก็เนิบๆเหมือนกันแต่มันเป็นเนิบที่ดีไหมคำตอบคือดีนะอย่างเรื่อง Arrival เนี่ยผมชอบมากเลยส่วนอีกเรื่องนึงแหมลืมชื่อติดอยู่ที่ปาก2049ก็จะเนิบๆเหมือนกันแต่มันเป็นเนิบที่แบบพอทำไปสักพักหนึ่งมันจะพีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นหนักขึ้นหิ่งผมยอมรับว่า Arrival เนี่ยเป็นหนังเรื่องที่ผมชอบมากนะครับถึงแม้ตอนแรกเริ่มมันจะเนิบๆไปหน่อยนะครับทีนี้มาพูดถึงดูน2021บรรยากาศมาจากฟิลนั้นเลยเพราะว่าถ้าคนเดลเนิร์ฟผู้กำกับเขาเนี่ยเขาเหมือนเขาจะติดบรรยากาศแบบนั้นนะแต่เนื่องจากบริบทอื่นๆมันดีไงเนี่ยอย่างพระเอกของเรื่องเนี้ยนะครับชื่อพอนะครับเป็นลูกชายของตระกูลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเจ้าเมืองที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างที่ได้จากแม่มานะครับแล้วก็ได้คุณสมบัติจากพ่อมานะครับทีนี้เขามีความพิเศษครับแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ไหมจะเป็นยังไงไหมต้องไปติดตามดูกันในหนังนะหนังเรื่องนี้นะครับฉากถูกเซตอัพมาอยู่กับทะเลทรายเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูเนี่ยอารมณ์จะแบบโหทรายน้ำไม่มีครับน้ำมีแต่แบบจะน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นทรายกับลมนะครับแล้วก็สังเกตผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นนางเอกของเรื่องครับในพาร์ทตอนที่นางเอกออกมาเนี่ยผมหลับขออภัยเต็มๆว่าผมหลับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยซึมซับกับนางเอกจำได้แต่ว่าน้องคนนี้เป็นแฟนของปีเตอร์พาร์เกอร์ของภาคมาร์เวลทีนี้เขามาในภาคนี้เขาก็จะมีบทอยู่นะครับแต่เนื่องจากผมหลับครับเพราะฉะนั้นเลยไม่ค่อยอินส่วนในโปสเตอร์นะนี่อย่างในเรื่องนี้ก็จะมีพ่อแม่ลูกนะครับคนตรงกลางก็เป็นแม่นะครับเขามีบทบาทสำคัญมากเลยนะรีเบคก้าเฟอร์กูสันนะครับเป็นผู้แสดงดีผมชอบนะครับเนี่ยบรรยากาศการแต่งตัวของเซตอัพนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อย่างที่บอกว่าทำจากหนังสือครับแล้วเป็นหนังสือตั้งแต่ปีคนเขียนนะเป็น1965เลยนะมันนานมากแล้วนะครับปี2021นะตอนนี้ลองคิดดูว่าหนังเรื่องนี้มันมีอะไรดีทำไมเขาถึงลงทุนเขาถึงยอมลงเรียกว่าทุนมหาศาลเลยนะสำหรับหนังเรื่องนี้ทั้งตัวแสดงทั้งผู้กำกับและโปรดักชันทุกอย่างดีหมดครับแต่เราเป็นคนไทยไงแล้วเราอาจจะไม่เคยเล่นเกมนี้มาเราอาจจะไม่เคยอินกับเนื้อเรื่องมาแต่โชคดีว่าหลังจากที่ผมดูหนังจบแล้วผมมีความรู้สึกสงสัยมากๆเลยผมเลยพยายามไปหาที่มาหรืออธิบายบางอย่างนะครับเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็เลยไปเจอบางคลิปนะครับที่เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะลองไปฟังกันดูว่าเขาเป็นแบบเหมือนกับเขารู้จักดูนมาก่อนที่จะทำหนังเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้นเขาเลยจะอธิบายได้ดีประมาณนึงเลยแหละลองไปติดตามกันดูนะใต้ลิงก์นะนี่คือคุณพ่อของพระเอกครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องของฉากแอคชั่นในหนังนะผมยอมรับมันฉากแอคชั่นมันดีมันโอเคเลยดนตรีเนี่ยก็ได้ฮันซิมเมอร์มาทำนะแต่ตอนผมไปดูในโรงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมผมรำคาญก็ไม่รู้คือปกติฮันซิมเมอร์ทำดนตรีดีนะแต่หนังเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่ารำคาญมากเลยนี่หนอนยักษ์ใครที่ชอบหนอนยักษ์นะไปดูหนังเรื่องนี้ผมยอมรับว่าคุ้มเลยคือสะใจอะสะใจเลยออกมาแบบโหวิ่งกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลเพราะหนีหนอนเนี่ยนะอันนี้เป็นโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ค่อนข้างมีหลายเวอร์ชันนะตัวละครสำคัญก็เยอะนะครับอันนี้เป็นพระเอกก็โอเคสำหรับพระเอกนะผมจะบอกว่าทิโมธีชาลาเม่ใช่ไหมเขาต้องขออนุญาตอภัยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดแสดงดีครับพัฒนาการตัวละครตั้งแต่ตอนเด็กไปจนทั้งถึงตอนจบนี่แบบเจ๋งมากๆเลยยอมรับในการแสดงนะอันนี้ก็มีซาวด์แทร็กนะครับบรรยากาศในหนังทำได้ดีครับโปรดักชันดีตัวละครดีทุกอย่างดีหมดนี่เป็นภาพในตัวหนังสือนะ
ย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาทำมาภาคหนึ่งแล้วใช่ไหมแปลว่าจริงๆเนี่ยถ้าหนังเรื่องนี้จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กผมคิดว่าเขาน่าจะดันภาค2และภาค3ออกมาเรื่อยๆถ้ายังไงก็ลองติดตามดูนะครับมันค่อนข้างทุ่มเทเลยแหละนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครได้ไปดูมาแล้วนะช่วยบอกผมทีว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงเมื่อดูหนังจบนะครับหนังเรื่องนี้ยาวมากนะครับพี่อควาแมนของเราก็มาโผล่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนะก็ลองไปดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างฉากอลังการก็ค่อนข้างเยอะนะแต่อย่างที่บอกถ้าใครอยากจะไปดูนะผมแนะนำให้หาคลิปที่เรียกว่านะเตรียมตัวก่อนดูนะครับแล้วก็พอทำความเข้าใจเส้นเรื่องสักนิดนึงก่อนเข้าไปดูนะเพราะว่าพอตัวละครมันเยอะเนี่ยแล้วหนังตัวหนังเนี่ยมันไม่ได้อธิบายละเอียดมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนเร็วอะแล้วเราก็แบบตามหนังทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมแนะนำให้เตรียมตัวกันไปนะครับนี่ไงตัวที่มันเป็นหนังเคยทำมาเวอร์ชันหนึ่งแล้วเมื่อ1984นะครับเวอร์ชัน1984เนี่ยเห็นว่าโดนบ่นเยอะมากเลยสำหรับความรู้สึกหลังจากที่ผมดูหนังจบแล้วผมมาฟังการรีวิวของบางคนนะที่เขาแนะนำตัวละครนะแนะนำเนื้อเรื่องนะพอทำความเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วไปผนวกกับไอ้ที่เราไม่รู้เรื่องตอนแรกนะผมจะบอกว่าโหมันกลายเป็นหนังที่แบบโอเคพอเราเข้าใจแล้วน่าสนุกและอยากดูภาค2ภาค3ต่อเพื่อนๆรู้สึกเหมือนผมไหมหรือว่าเพื่อนๆรู้สึกไม่เหมือนกันสามารถโพสต์บอกไว้ในใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้23672ต้องขอลาไปก่อนและเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังมีหนังอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้มารีวิวให้ฟังใครถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ23672ไปด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ